เราตั้งจิตนึกนี้เราเคยฆ่าสัตว์บ้างไหมทุกคนเคยสร้างฆ่าสัตว์มาทั้งนั้นเลยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็มาตั้งแต่เด็กที่พ่อแม่เราก็ฆ่ามากุ้งหอยปูปลาสัตว์นู้นสัตว์นี้มากมายการที่เราฆ่าสัตว์บ่อยๆเนี่ยจิตเราก็จะหยาบเราก็จะไม่รักชีวิตไม่รักชีวิตแม้กระทั่งชีวิตของคนที่ฆ่ามันสะท้อนนะเราก็จะไม่รักชีวิตของเราด้วยก็เราจะดูถูกหมดว่าชีวิตมันก็แค่นั้นเราก็จะหยาบขึ้นหยาบขึ้นตั้งแต่สัตว์เล็กๆเนี่ยเรามองดูเหมือนมดแมงไม่มีค่าเราก็ทำให้เขาตายไปแต่สิ่งที่เราทำนั้นอยู่ในใจของเราแล้วมันก็จะดื้อด้านเป็นสันดานสันดานของเรานี่มันคือการสั่งสมการกระทำของจิตก็พวกเราตรงนี้เป็นสมมุติแท้จริงเรื่องของจิตจิตนี่เป็นธรรมชาติที่เหมือนกันหมดจะเป็นกษัตริย์เป็นคนขอทานเหมือนกันจะเป็นหมาเป็นแมวกับคนก็เหมือนกันขึ้นอยู่สภาพของกรรมควบคุมอันจิตของเราไม่รู้เรื่องจิตเราไม่เข้าใจแล้วก็ไอเราตัวนี้เราสำคัญว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนเราก็หยาบเพราะเราทำอะไรก็ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานเราไปดูถูกก็แล้วก็ไปเบียดเบียนก็ในสิ่งที่ทำเหล่านั้นก็คือการทำตนเองทั้งนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นพอเรามองกระจกกระจกส่องมันก็เห็นตัวเราการทำใดๆก็แล้วแต่ที่เรามองไปก็เห็นตัวเราจิตมันก็จะเห็นสิ่งที่มันทำทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะสั่งสมมันมีอำนาจนะจิตเนี่ยมีความเป็นใหญ่มีเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงมีหน้าที่ในมีอำนาจในการสร้างทำกรรมมีอำนาจในการรับผลของกรรมและมีอำนาจการสั่งสมเป็นสันดานมันต้องสั่งสมด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆเหมือนคนทั่วไปก็เหมือนกันเรียนธรรมะรู้ธรรมะไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติจริงๆได้แค่ทฤษฎีพูดก็ยังทำชั่วอยู่ข้อนี้ประเทศไทยในสอบตกทั้งประเทศฆ่าสุขาเปอร์เซ็นต์เป็นชาวพุทธแต่เป็นประเทศที่ฆ่าสัตว์มากที่สุดโรงอะไรนะพวกตลาดสดทั้งหลายเนี่ยโอ้ในประเทศอื่นๆเนี่ยเราพูดเรื่องประเทศเรื่องศาสนากันฮินดูนี่ก็น้อยมากอาตมาอยู่ในอินเดียหลายพรรษาโคจรไปบ่อยที่พรรษานี้อยู่ที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเป็นพระภิกษุองค์แรกที่รัฐบาลปากีสถานเชิญนิมนต์ไปจำพรรษาที่ตักศิลาทางการทูตวันที่15ก็พบกับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก่อนกลับทางนู้นก็รัฐบาลกลางก็ดูแลที่เล่าให้ฟังสั้นๆว่าอย่างอิสลามเนี่ยก็เหมือนกันก็น้อยมากก็ทำนะแต่ทำในกรอบอันหนึ่งของกฎเกณฑ์ของศาสนาก็เรียกว่ามีวิธีการกันเปลืองเรื่องของจิตก็ยกตัวอย่างของอัลเลาะห์ของพระเจ้าขอพระเจ้าประทานให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ของพุทธศาสนาเราคือธรรมชาติของทุกอย่างมีความเป็นเอกภาพของตนเองเมื่อพวกเราทุกคนก็เอกมีความเป็นเอกภาพของตนเองก็คือไม่เป็นเรื่องของเฉพาะที่เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องเกิดมาก็มีอำนาจกรรมคุ้มครองเราต้องเปลืองกรรมรับผลกรรมกันอยู่กฎเกณฑ์ตัวนี้ทำให้เราต้องไม่เบียดเบียนกัน
ก็จะเบียดเบียนกันมันก็สร้างผลกรรมสร้างกรรมผลกรรมต่อไปแล้วก็ไปเพิ่มพูนกันกระทบกันกระทบมามันเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าคนใดคนหนึ่งว่าคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ยอมว่าอีกคนว่ามันก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้นในกลุ่มไม่พอแล้วก็เพิ่มกรรมเพิ่มโทษมากขึ้นทุกคนรับโทษเพิ่มโทษมากขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันเรื่องโดยภายนอกท่านประธานท่านเรียนกฎหมายท่านก็พวกเราก็พยายามหาช่องกฎหมายผิดหรือไม่ผิดที่ไม่ผิดเราอยู่ที่เจตนาของพวกเราพวกเรารู้ตัวดีไม่ต้องไปถามใครถามใจเราใจเรามันรู้หลอกตัวเองไม่ได้เราจะจ้างทนายมาหลอกผู้พิพากษาเนี่ยไม่มีปัญหาผู้พิพากษายอมให้หลอกอยู่แล้วแต่หลอกถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคนชั่วออกจากคุกก็แย่ๆไปไม่ติดคุกติดตารางคนดีติดคุกก็เยอะแยะไปมันเป็นระบบกล่าวหากันมันยังไม่ใช่เป็นระบบที่ 100% ว่าให้ความยุติธรรมดีที่สุดไม่มีคำว่า 100% 100% กฎแห่งกรรมต่างหากถูกไหมเราไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่ในใจเราเท่านั้นใช่ไหมไม่ต้องพูดอะไรกับใครก็อยู่ที่ใจเราดีชั่วทำไปแล้วเราก็รู้ว่าบาปแต่มันสะใจที่ทำไปแล้วหรือมันทำไปเพราะมันความโกรธเพราะคนนั้นคนนี้คนโน้นเราก็อ้างไปเรื่อยแท้จริงเรามันถูกไหมที่เราทำอย่างนั้นแก้อย่างนั้นต่างหากเพราะเราไม่เคยจะทำมาในข้อนี้ยิ่งพังทลายเมื่อเราจะไปกินปลาเนี่ยตัวหนึ่งอ้าวก็ฆ่าสัตว์นะเนี่ยอันแล้วไม่กินเราก็ตายไม่มีอะไรกินเราอ้างอย่างนั้นที่จริงไม่หรอกบรรพชนเรากินเผือกกินมันไม่มีหรอกไม่ต้องกินเนื้อสัตว์อาตมาเนี่ยไม่เอาเลิกฉันเนื้อสัตว์ไม่ต้องนานนะไม่ใช่มังสวิรัตไม่ใช่ถึงเวลาหนึ่งรู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ฆ่าไม่พอเป็นพระก็ไม่กินสักหน่าไม่ฉันแต่ญาติโยมทำมาก็รับไม่ได้บอกว่าไม่รับก็ตักเนื้อออกเลยแต่น้ำแกงผักก็อยู่ได้กินไข่ก็อยู่ได้เนี่ยใช่ไหมพืชผักโอ้อร่อยเพราะนานๆฉันผักมากๆหรือฉันน้ำแกงราดเหมือนกันวันนั้นไปฉันเพื่ออยู่ปากีสถานนะฉันโยเกิร์ตได้มากกว่าถ่ายท้องดีล้างท้องดีแบคทีเรียเข้าไปช่วยเราแย่ๆนานๆไปขึ้นมาพออายุมากขึ้นระบบขับถ่ายก็แย่ทำไมกินพวกเนื้อสัตว์มากก็ตายเลยมะเร็งกินส่วนแล้วก็เบาที่สุดก็ฉันที่มันพวกนี้ทั้งนั้นเลยเป็นอาหารที่สุขภาพนั่นแหละสุดท้ายมาหาตังหาสตางกันมาได้กันมากมายพยายามแก่กินไม่ได้หรอกต้องหาอะไรที่มันฉันย่อยได้ตัวอย่างที่สุดคือไม่ไปเบียดเบียนใครเลยสำคัญจริงนะเพราะที่เราไปกินต่างๆนั้นเรากำลังกินความอยากนั่นแหละความอยากที่หยาบแล้วเราก็สะใจที่ได้กินมันสะใจมันอร่อยอร่อยไม่มีหรอกเราสมมติเองนะได้ตรงนี้ใครสวยบ้างไม่มีหรอกเท่ากันนะหูก็เหมือนกันตาก็เหมือนกันคิ้วก็เหมือนกันหน้าก็เหมือนกันคนเหมือนกันใครบอกอ่ะเราว่ากันเองเราสมมติกันเองอร่อยไม่อร่อยเราก็สมมติกันเองมันสะใจที่ได้ถ้าได้กินของแพงยังสะใจนะสั่งแล้วมีสตางค์มาต้องจานเท่านั้นเท่านี้กินที่บ้านก็ไม่ได้นะมากินตลาดกินห้างต้องไปซื้อของนะต้องใช้ของมีค่ามีแบรนด์เนมท่านประธานจะแบรนด์เนมเยอะไปหมดใช่ไหมไม่รู้อะไรคือแบรนด์เนมใช่ไหมเราต้องการแค่ใช้ถุงใบหนึ่งใส่ของพอสวยงามพอไปกันได้เย็บผ้าก็ได้เลยก็ได้แต่ว่าเรากลับไปซื้ออีกใบนี้20 บาทแต่เรากลับซื้ออีก980 บาทเพื่อแค่ความสวยงามและชื่อเรายอมเสียสตังค์กันแล้วเราก็ไปทำอะไรก็ได้ที่ให้ได้มาสิ่งนี้เบียดเบียนก็ข้อได้ข้อเดียวนี่มันโอ้โหสอบตกฮินดูก็น้อยมากอิสลามก็มีกรอบเกณฑ์ก็ถือว่าน้อยมากคริสต์ไม่ต้องไปพูดถึงคริสต์สุขนิยมก็ว่าไปของเขาแต่เอาศาสนาหลักๆ
พุทธศาสนานี้ต้องไม่มีต้องไม่มีต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมแล้วทำไมมันเกิดอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่เราต้องเดินมาผิดถูกต้องผิดกฎหมายบ้างเดี๋ยวค่อยสั้นๆค่อยฟังต้องมานั่งทรมานกันตรงนี้ใช่ไหมอยู่บ้านไม่ได้กราบพระอย่างนี้นะพอมาอยู่ในคุกได้มากราบพระได้มาเห็นพระว่าอยู่ในคุกในตารางกันเออน่าคิดนะใช่ไหมน่าคิดข้อที่หนึ่งลองดูซิว่าเราฆ่าสัตว์ไหมใช้ผู้อื่นฆ่าไหมยินดีในการฆ่าไหมโอ้ยเขาได้ปลามาดีใจได้ตัวโตจังเลยปานาติปาตาแล้วเห็นเขาแกงปลาหม้อใหญ่ได้มาชอบใจก็ได้มาเราเมื่อจะได้บ้างก็บาปแล้วลงมือฆ่าเองบาปหนักใช้ผู้อื่นฆ่าก็พอกันมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ที่จิตใจของเราจิตใจของเรายังมีความโลภะมีความโทสะโมหะมีกิเลสหยาบมากตรงเนี้ยสำคัญมันไม่ใช่เรื่องของตัวศีลว่าไม่ทำนะแต่ยังชั่วอยู่ใช่ไหมเห็นไหมรักษาศีลแต่ชั่วอยู่เยอะแยะไปปากบอกว่ารักษาศีลแต่ใจยังชั่วอยู่ใช่ไหมไม่ได้ประโยชน์เมื่อพวกเรามาแต่งชุดขาวแต่ใจดำอยู่ไม่ได้ประโยชน์ขาวแต่ผ้าใจยังดำอยู่ใช่ไหมไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกมันไม่ได้อยู่ที่ผ้าขาวมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ในที่บ้านอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจเรากันนี้ต่างหากว่าดีหรือชั่วไม่ใช่อยู่ที่นักกฎหมายมาชี้โทษเราไม่ใช่อยู่ที่เราติดคุกไม่ติดคุกแต่อยู่ที่เรามีความสำนึกรู้สิ่งที่ถูกต้องที่จิตไหมเมื่อไรพวกเราคลายตรงนี้ได้เนี่ยเอ้ยเข้าใจจบเรื่องตารางเรื่องคุกเรื่องทุกอย่างมันเป็นเรื่องภายนอกใจมันเข้าใจต่างหากว่าเรายอมรับสิ่งนี้ต่อไปเราไม่ทำดีกว่าคนเราเมื่อรู้เข้าใจยอมรับเนี่ยมันวางดันเดียแม้เราพวกเราจะแขนขาดขาขาดนอนบนเตียงก็อยู่อย่างนิ่งสงบได้มันจะนิ่งดันเดียอยู่ได้เลยอยู่ได้เพราะเข้าใจว่าทำไมเป็นเช่นนี้เขาไม่เข้าใจทำไมเป็นเช่นนี้มันยังวุ่นวายไปหมดที่ข้อเดียวเนี่ยปานาติปาตาพอปานาติปาตาขึ้นมาอจินนาทานาใช่ไหมข้อแรกฆ่าทำลายชีวิตข้อที่สองลักเอาทรัพย์เบียดเบียนของผู้อื่นทำลายน้ำใจเขาแล้วเมื่อกี้ทำลายชีวิตนะอจินนาทานาทำลายน้ำใจเขาแล้วของเขาทุกคนหวงของใช่ไหมไปยื้อไปหยิบของเขาก็กว่าเขาจะได้มาเนี่ยกว่าเขาจะได้มาสักอย่างสักชิ้นเนี่ยเราก็ไปทำแล้วชายเขาทำเองหรือยินดีที่มีการกระทำเหล่านี้ด้วยแล้วเป็นจิตที่เป็นบาปนั่นแหละมันบาปตั้งแต่คิดทำได้สำเร็จผลความคิดนั้นได้กายวาจาอันมันหนักครับพี่มันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดข้อที่สามกามเมจะมาราคะรูปะมันกำเริบขึ้นมาก็ไม่รู้ลูกใครเมียใครผัวใครกามมันขึ้นมาเรียกว่ามันตกไปเป็นเดรัจฉานหมาแม่กับลูกก็เสพกันพ่อกับลูกก็เสพกันไม่รู้ใครเมียใครผัวใครไม่รู้แล้วถ้าไม่ได้ทั้งใจก็กัดกันอยู่ที่ราชคฤห์ลิงมันแย่งผัวแย่งเมียกันมันกัดกันจมูกแหว่งปากแหว่งอุ้มลูกนั่งเลี้ยงยืนดูแล้วหน้าสงสารในขณะมันเป็นลิงแล้วยังมันแย่งผัวแย่งเมียกันอีกแล้วกัดกันปากแหว่งจมูกแหว่งเป็นแผลมานั่งอุ้มลูกเลี้ยงลูกตัวผู้หญิงนะนั่งเลี้ยงไอ้ผัวก็ไปมีเมียใหม่ซะแล้วไอ้นี่ก็ไปทะเลาะมาปากก็แหว่งกัดมาเลี้ยงลูกไม่พอในบาดเจ็บสาหัสอีกเนี่ยวัฏจักรนะเนี่ยมันไปพรากลูกพรากคนรักเขาก็มีความทุกข์ข้อที่สี่อะไรนะข้อที่สี่นี้อะไรนะ
พวกเราไม่ต้องตอบเลยนะมันแม่นเหนือพวกเราเลยผิดกันเพียบมูสาตัวเดียวเนี่ยลงนรกกันหมดอ่ะมันได้พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเหลวไหลพูดเหลวไหลคือไม่มีสาระเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นว่าไปเรื่อยเปื่อยนั่นก็มูสาวาทมาเรานั่งคุยเล่นเล่นหัวล้อกันเนี่ยก็มูสาวาทพูดคำหยาบขุ่นคือก็มูสาวาทพูดส่อเสียดเบียดเบียนเขาทิ่มแทงหรือพูดเท็จให้เขามีความเสียหายด้วยเสียหายก็มูสาวาทแต่ก็เสียหายยิ่งหนักอีกขนาดพูดเล่นยังผิดเลยจิตมันขาดสติปัญญาโมหะมันไปหาราคะโทสะโมหะทั้งหมดเลยมันไปเพิ่มอัตราความเน่าเหม็นในจิตเราเพราะข้อที่ห้าจบสนิทเลยทำลายสภาพความเป็นมนุษย์ด้วยเครื่องมึนเมาสุรามีอะไรหมดสภาพคนใช่ไหมคนเมาเนี่ยมันมีอะไรเหลือแล้วขาดสติแล้วก็บ้านั่นเองใช่ปะสี่ข้อมารู้ยกข้อที่ห้าในขาดสติอันหนึ่งสองสามสี่เพราะมันขาดสติข้อที่ห้าชี้ว่าขาดสติก็ชิบหายหมดทั้งชีวิตแปลอย่างนี้ทราบกับว่าศีลห้าต้องการให้มาหาคำว่าสติมีสติไหมก็มาถามข้อที่ห้าถ้าสติขาดหมดทำได้หมดทุกเรื่องเลยบอกข้อที่ห้าสุรเมรยะก็ว่าไปนั่นแหละเมาเหล้าเราก็บอกเฮ้ยไม่กินเหล้านะไม่สิมันมาไม่หลอกส่วนถ้าเรามีสติทั้งหากถ้ามีสติมีปัญญาก็ไม่ทำชั่วสติสัมยาจะเป็นพ่อแม่ของศีลเพราะเราบอกไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์นะไม่นู่นนี่ไม่ใช่ตรงนั้นหรอกไม่ใช่กลัวซะไม่ใช่รักษาศีลด้วยความกลัวบาปไม่เอาเรากลัวบาปไม่ใช่ต้องเข้าใจต่างหากว่ามันไม่ควรทำกลัวได้สักกี่ครั้งกันเดี๋ยวก็เลิกกลัวพอเราอยู่ในคุกมันทุกข์นะแต่พอออกไปสักพักเดี๋ยวก็ลืมเห็นไหมมันวนกลับมาทำชั่วกันอีกเยอะแยะไปหมดเอาปืนมาจ่อหัวพวกเราแล้วอย่าทำต่อไปครับไม่ทำแล้วกลัวรับปากสักพักเอาทำอีกมันหมดความกลัวโมหะมันไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่ได้ไปเรียนรู้จดชีวิตของเราว่าไอ้ที่เราทำที่เรามาอยู่นั่งตรงนี้เราผิดในห้าข้อนี้ทั้งนั้นมันเป็นผลของศีลไม่มันเป็นเรื่องของศีลถ้าพวกเราอยู่ในกรอบในศีลจริงๆมาโดยทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่มีหรอกที่เราจะพลาดพลั้งพลาดอะไรที่ว่ากันมันไม่มีสติสมมติผัวไปมีเมียน้อยใช่ไหมโกรธไหมโกรธมึงจะเอาสมบัติกูไปตัวนี้นั้นข้ามันซิเลยสมมุตินะสมมุติอย่าไปทำยกให้ไปนะแต่เราไม่ได้เราโกรธไงเอาของเราโน่นนี้ใช่ไหมความโกรธเนี่ยที่เราทำไม่ใช่เราทำเพื่อด้วยอะไรเราทำด้วยความโกรธเราตอบโจทย์เราก็ตอบความสะใจโกรธเราที่เราไปประพฤติทางกามคุณเราตอบโจทย์ราคะเราเห็นไหมราคะโทสะเราตอบโมหะเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนอื่นอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นมันที่เนี่ยเราไม่แก้ที่เนี่ยไม่จะไปพูดเรื่องของกฎหมายเสียเวลารับไปเถอะจบแล้วเดี๋ยวออกทำดีดีกว่าเราเริ่มต้นทำดีได้เสมอโดยสี่ห้าข้อเป็นพื้นฐานของชีวิตแต่อย่าไปท่องแบบคนข้างวัดปานาติปตาเวรมณีท่องกันทุกวันท่องจนท่องอยู่ทุกวันเนี่ยหมาที่วัดมันฟังทุกวันฟังเป็นปีแล้วมันก็เป็นหมาอยู่นั่นนะไม่มีสติคนก็เหมือนกันไม่ท่องยังไงสวดยังไงฟังธรรมก็ไม่มีสตินั่งไปเข้ามานั่งก็นั่งกับเขาด้วยพระพุทธศาสนาสอนตัวเดียวจำไว้เลยนะไม่ให้พวกเราจะไปเรียนปีบาลีนักธรรมอะไรก็เรียนไปแต่มันมีสติไหมถ้ามีสติมันมีความสุขนะสติกับความสุขของคู่กันนะศีลก็คือสติสมาธิก็คือสติปัญญาก็คือสติรวมที่สติท่านน่ะไม่มีสติมันไม่มีความสุขขาดสติบ้าได้พอเราเครียดมาอยู่ข้างในเครียดขาดสติคำเดียวเห็นเพื่อนกำลังนั่งตาเหม่อลอย
แพนิคแล้วเครียดคิดถึงลูกคิดถึงนั่นตรงนี้แค้นบอกนี่ขาดสติสติคงไม่พอต่ออำนาจของกิเลสที่กลุ่มรุมไม่เศร้าหมองบีบอยู่ไม่พอกำลังเพราะเราไม่ฝึกสติกันเลยไม่ฝึกสติพอไม่ฝึกสติขึ้นมาเขามาเล่าเรื่องไหนปุ๊บจิตปุ๊บทันทีเลยราดน้ำมันไฟจุดลุกพรึบเลยและที่พวกเราทำทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีสติตัวเดียวอย่าไปโทษใครโทษเพราะเราไม่ได้บริหารจิตร้อยมีสติอาตมานั่งมีคนส่งคลิปข้อความเล็กๆไปให้ของหมออะไรนะท่านอธิบดีนายแพทย์อะไรที่แกฆ่าเมียหมอวิสุทธิ์แกเขียนดีอยู่ในมือถือแกเขียนว่าถ้าแกได้เรียนถ้าเรียนธรรมะตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆนะได้เรียนได้เข้าใจชีวิตเนี่ยแกจะไม่ผิดพลาดอย่างนี้เลยแต่แกเพิ่งได้เข้าใจชีวิตในเมื่อแกต้องมาเรียนรู้ชีวิตอยู่ในคุกเนี่ยถ้าแกได้เรียนก่อนนี่แกเรียนหนังสือเป็นหมอเป็นนั่นเป็นนี่เชี่ยวชาญเรียนมากมายแต่ที่สุดการเรียนรู้นั้นเนี่ยแกบอกมันเป็นเรื่องข้อผิดพลาดบ้างและทุกคนอย่าพูดเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าได้เข้าใจเรื่องธรรมะและชีวิตของตนเองที่ถูกต้องเนี่ยที่พุทธศาสนาเราสอนตั้งนานเนี่ยจะไม่มีความว่าข้ามาสู่ความผิดพลาดถึงกับด้วยความโกรธถึงฆ่าด้วยความโมหะถึงฆ่าด้วยความราคะถึงฆ่ามันทำลายมันไม่ได้ดังใจแกบอกจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นในแกพูดดีนะจะเป็นสักหน้ากระดาษแกไปพูดแล้วบรรยายแล้วก็เขียนมาเอาสิทธิ์เก่าราชทัณฑ์กันแต่ก็ได้ความรู้นะคนเหล่านี้พอติดคุกขึ้นมามันสะดุดนะพอสะดุดปั๊บมันได้สติคืนมาเพราะกูบ้ามาตั้งนานเอาแล้วตอนเป็นหมอก็ไม่มีสติไม่มีอยู่ในโลกของสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเราจำห้าคำนี้พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยรูปอะไรคือรูปอะไรคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไรพอเราเครียดนั่งดูอะไรคือรูปรูปมันเป็นอะไรความรู้สึกเวทนาคืออะไรสุขทุกข์กับแค้นใจไม่สบายใจหรือเฉยเฉยคืออะไรที่เราจำอยู่เรานึกอยู่จดจำคืออะไรที่มันปรุงอยู่ที่จิตสังขารคืออะไรที่เข้าไปรู้วิญญาณคืออะไรก็คือการทำงานของธรรมชาติของมันหน้าที่เราต้องบริหารขันห้าเนี่ยด้วยสติปัญญาให้ขันห้ามันดำเนินไปอย่างมีความสมดุลและเข้าใจมันใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ใช่ไปติดยึดมันว่ามันเป็นเราเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวก็เกิดก็ดับตรงนี้คือจุดสูงสุดของพระศาสนาเพราะเข้าใจตรงนี้มันจึงไม่ทำอะไรไปเพื่อตอบสนองกิเลสเพราะกิเลสมันออกไปปัญญาเข้าแทนมันก็ไม่ทำชั่วคนเรามีสองส่วนเรามีพื้นฐานมีปัญญาเหมือนกันหมดแต่เพราะเหมือนเราผ้าขาวเนี่ยเราได้ผ้าขาวพับเดียวกันมาแต่วันนี้ผ้าขาวทุกคนต่างกันเพราะมีความสกปรกที่ต่างกันใครสกปรกมากก็ดำมากสกปรกก็ดำน้อยเหมือนกันแต่เมื่อเราฟอกความสกปรกออกไปได้ผ้าขาวก็มาเหมือนเดิมผ้าขาวคือผ้าขาวสกปรกคือความสกปรกคนละเรื่องกันแสดงทุกคนนั้นยังกลับมาที่จุดของความสะอาดได้แต่ทางพุทธศาสนาจึงไม่มองว่าอย่าเหยียบย่ำตัวเองอย่าสาปแช่งตัวเองอย่าด่าตัวเองกูเลวกูแย่ไม่มีไอ้กูนั่นน่ะกูฝ่ายชั่วมาพูดถ้ากูฝ่ายดีมาพูดกูทำดีได้ความเลวไม่ใช่เรื่องของกูกูจะอยู่กับแขวขาวพวกเราอยู่ฝ่ายไหนเมื่อเราคิดพวกเราอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายชั่วหรือฝ่ายดีดูตรงนี้ถ้าเพื่อนว่าไอ้นี่ฝ่ายชั่วพูดฝ่ายชั่วไม่มีมากกามฉันทะชอบในกามปฏิฆะขุ่นเคืองตลอดโกรธตลอดมึงเนี่ยคิดเครียดแค้นตลอดทีนั้นพระท่านเบื่อหน่ายซึมเศร้าซึ่งซึมหดหู่จะหลับจะนอนไม่รับรู้อะไรอีกแล้วฟุ้งซ่านพวกหนึ่งเราฟุ้งคิดนู้นคิดนี้ฟุ้งตลอดละอีกพวกหนึ่งคือไม่เข้าใจอะไรเลยในชีวิตคืออะไรสงสัยมีอยู่ห้าพวกเราเนี่ยมีห้ากลุ่มเนี่ยมีอยู่แค่พวกนี้ทั้งหมดนี่ก็มีอยู่แค่นี้
นั่งดูแต่เดี๋ยวไอ้คนนี้ไม่ฟุ้งซ่านไอ้คนนี้ก็นั่งไม่รู้เรื่องไอ้คนนี้ก็นั่งเบื่อหน่ายไอ้คนนี้นั่งโกรธกับแค้นไอ้คนนี้ก็นั่งบ้าอยู่ในความรู้สึกความกำหนัดความยินดีอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้บ้าในรูปเสียงรสสัมผัสอยู่อยากได้แค่นี้ไม่มีอะไรเลยพวกเราเนี่ยเที่ยวอยู่ตรงนี้เพราะที่เราดีๆชั่วๆเนี่ยเพราะเราขาดสติถ้ามีสติเนี่ยเชื่อเถอะไม่นั่งตรงนี้เชื่อเลยข้อเดียวเนี่ยไม่นั่งตรงนี้มันจะไม่พลาดมันมีความอดเข้าใจว่ามันคืออะไรพอเข้าใจปั๊บมันวางได้เราจะไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรอกกฎหมายเนี่ยมันลงโทษคนกระทำผิดนะถ้าเราคิดผิดกฎหมายยังไม่ทำเรานะแต่ถ้าเราพูดผิดทำผิดกฎหมายถึงจะทำเราได้แต่ถ้าเราคิดผิดในกฎแห่งกรรมทำเราแล้วพอเราคิดผิดมากๆเดี๋ยวต้องพูดผิดทำผิดและกฎหมายก็จับเราตรงนั้นเนี่ยเราพลาดแต่เราปล่อยให้จิตเราเนี่ยสั่งสมอยู่ในอำนาจกิเลสเราไม่ได้แก้ตรงนี้อันวันนี้ถ้าเรายังไม่แก้ตรงนี้อีกเดี๋ยวมันก็ออกไปทำผิดอีกเลยเราวันนี้เรายังพูดผิดทำผิดอยู่เพราะเราไม่แก้ตรงนี้มันโครงการจิตอาสาของพระเจ้าธรรมหรือพระเจ้าธรรมที่ท่านพระสุเชษฐ์ทำอยู่เนี่ยที่ปงพระท่านมีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพระจิตรยาภาเนี่ยท่านทำทรงอาราธนานิมนต์ขอให้ช่วยทำตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ได้ถวายพระพรทราบว่ามันทุกอย่างมันเป็นภาพภายนอกก็เราจะไปทำโครงการใดๆมากมายมันเรื่องที่ดีแต่คนในเรือนจำเนี่ยมันต้องทำเรื่องเดียวแก้ที่จิตไม่นั้นเนี่ยถ้าไม่ได้แก้ที่จิตขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะเรียนจำไม่อย่าลงเรียนฝึกอาชีพไม่อย่าลงทำขนมเค้กไม่อย่าตัดเสื้อผ้าไม่ใช่การช่างสารพัดช่างไม่ใช่เรียนจำคือการแก้ความสำนึกมันต้องเข้ามาจุดประเด็นที่มันถูกต้องว่าพวกเรามีความสำนึกหรือยังถ้าไม่สำนึกมาเนี่ยไอ้มาเจ็บผ้ามาเสริมอาชีพไอ้นั่นมันทำไปวันพร้อมดีกว่าอยู่เฉยๆแต่มันไม่ได้ความสำนึกเย็บไปด่าไปกลัวออกไปกูจะฆ่ามึงกะมึงใช่ไหมทำไปเชือดทำผักไปสับไปในนึกถึงไอ้หน้านี่ตลอดปักใช่ไหมมีนมืดเยี่ยนหมดอะไรอย่างนี้มันแก้ที่จิตพวกเราต้องเข้ามาสู่กระบวนการสร้างความสำนึกให้ได้ทำอะไรให้พวกเห็นความสำนึกกลับไปต้องดีกว่าเดิมและทำได้ด้วยท่านรองชาเนี่ยท่านทำมาแล้วที่จันทบุรีทำได้ท่านใจกว้างเปิดโอกาสให้พวกนักเข้าโครงการรุ่นแรกเดินตามวิธีการพวกสมาชิกพระเจ้าธรรมก็มีโอกาสได้พบสามีพบภรรยาพบครอบครัวมาฟังธรรมในคุกเนี่ยทำเป็นวิหารพระมาให้สังฆะให้ธรรมะถวายสังฆทานอะไรกันก็แล้วแต่ก็ได้พบปะได้ทำความดีแล้วก็ดูแลกันเองได้เพราะเขาสร้างความสำนึกได้เร็วมากเกือบไม่มีที่จะอันที่กลับไปเดี๋ยวนี้ทำงานทำการกันอยู่ข้างนอกบวชเสร็จก็ไปทำโน่นทำนี้ติดตามฟังธรรมะกันตลอดเราสร้างคนดีได้สักคนเนี่ยน่าชื่นใจว่าแต่เป็นร้อยคนพันคนที่พูดนี่เกือบ 100% ได้แล้วก็ไปสร้างความสำนึกที่ดีได้ก็เลยกลายเป็นเขาก็ขยายกันจนท่านเบนก็ทำงานไปขยายโน่นไงเต็มไปหมดอาตมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็มาดูวันนี้ก็ตั้งใจว่าให้สมดุลกันวันก่อนเนี่ยคุยกันทิพดีว่าไปช่วยมันก็ไปพบกับคณะผู้ชายใช่ไหมทางฝ่ายเรือนจำที่นี่เหมือนกันใช่ไหมของคลองเปรมก็เป็นพวกอดีตรัฐมนตรีบ้างอธิบดีบ้างตำรวจบ้างพวกกับโจ้บ้างพวกกับโจ้เนี่ยฟังทำไงรีบลุกมากราบที่เท้าแล้วตอนเดินไปแกนั่งตั้งใจฟังบ้างหรือหลายคนหรือผอที่ปนดันร้านทองอะไรเงี้ยแกถือรูปตลอดนะท่านผู้ชายนะเราอาตมาลุกขึ้นมาก็ขอรูปมาใช้เซ็นรูปไว้บูชาจริงๆคนเหล่านี้ต้องพบอีกครั้งหรือสองครั้งเพื่อดึงออกมาเรื่อยๆดึงให้เข้าให้ถูกทางก็ได้ที่มันมีปัญหาคือมันคิดผิดหมดเพราะมันคิดผิดเนี่ยมันผิดหมดทุกเรื่องเลยพวกเรามาจากความคิดที่ผิดหมดเพราะมันคิดผิดมันทำผิดพูดผิดหมดนี่หลักธรรมะเนี่ยนะผู้จำรู้จักไหมสัมมาทิฏฐิเคยฟังไหมสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจา
สัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์ธรรมทั้ง8เนี่ยชาวพุทธต้องรู้จักเพราะเป็นหนทางปฏิบัติเป็นไปเพื่อออกจากความทุกข์เห็นไหมว่าออกจากความทุกข์ด้วยอะไรเบื้องต้นเลยสมาธิทิความเห็นที่ถูกต้องตามธรรมความเห็นข้อเดียวข้อนี้จะไม่ทำชั่วเลยเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วเข้าใจด้วยทำไปคือการทำตัวเองเรากรีดปลาไปเนี่ยเป็นริ้วๆคือเรากรีดจิตตัวเราเองเราทำแรกใครก็ทำแรกจิตของเราเองมหาศาลเมื่อก่อนเรานึกแปลกเหมือนกันนะพระเจ้าสอนเราเขาด่าเราเราอย่าด่าเขาไหวเลยเนี่ยเขาตีเราเราอย่าตีเขาใครจะทนไหวนะเขาทำร้ายเราอย่าทำร้ายเขาเราจะอยู่กันอย่างไรเนี่ยแม้เขาฆ่าเราเราอย่าฆ่าเขาจะเป็นไปได้ยังไงธรรมะไม่ใช่ของตื้นยิงพอเข้าถึงเข้าใจธรรมะเนี่ยธรรมชาติกฎธรรมชาติเนี่ยต้องเข้าถึงกฎธรรมชาติก่อนว่าในกฎธรรมชาตินั้นไม่มีตัวตนบุคคลทั้งหลายเหตุปัจจัยของกฎแห่งกรรมที่เราต้องเดินไปเราก็ว่าเรานี่คือสัตวะมันเหนียวเข้าไปในการกระทำและสร้างสำคัญว่าเป็นตัวตนธรรมชาติของจิตแล้วก็สร้างว่าเราต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็เลยไปตามผลของการกระทำนั้นกว่าจะสลายวงจรไอเราเขาได้เนี่ยโอ้ยากมากเพราะฉะนั้นพยายามถดถอยให้เราออกมาจากการทำความชั่วคำว่าเราเขานี่ต้องไม่ใช้เพื่อความชั่วแล้วก็ให้เราเขาคือใครและทิ้งเอาเราเขานี่ลื้อไปแล้วไม่มีอะไรเลยแต่เบื้องต้นให้เราเขาต้องไม่ทำชั่วก่อนไม่แต่นิดเดียวไม่เข้าฆ่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติมันจะแสดงโอ้ทำไมองคุณมาจะต้องถูกโจรตีตายเอ้ยโทษทีพระมาโมคคัลลานะเราต้องถูกโจรตีตายต้องเป็นพระอรันต์เหาะเอินด้วยอากาศได้กฎแห่งกรรมยังไงก็ต้องให้เขาตีตายเหาะครั้งที่หนึ่งกลับมาประสานกายกลับไปหนีไปนี่มาได้สุดท้ายกฎแห่งกรรมแม่พระอรหันต์ก็ต้องยอมรับแม่พระพุทธเจ้าถูกด่าถูกว่าถูกนินทาถูกใส่เท็จถูกทำร้ายโดยตุปปาปาใช่ไหมพระเถระกลิ้งหินที่คิดจะกูดทิ้งลงมาเศษสะเก็ดหินโดนฝ่าพระบาทฝ่าเท้าพ่อพระโลหิตต้องนั่งแคร่ลงมาข้างล่างหมอช่วยกะเย็บแผลอะไรให้ทำเต็มแผลถามว่าทำไมพระเจ้าจะต้องโดนอย่างนี้ผลกรรมเราทำไมพระเจ้าอยู่ที่ใจแต่กายนี่เป็นกรรมเก่าผลกรรมกรรมเก่าที่สร้างความพวกเรามันยังตามชดใช้อยู่จนเมื่อท่านดับพระเจ้าดับปณิพานคือดับธาตุขันธ์แล้วนะคือจบเป็นอนุปฏิเสสนิพานจิตสะอาดแล้วขันธ์ยังเป็นของเก่าขันธ์ยังไม่สะอาดจนเมื่อสุดท้ายก็ดับทั้งขันธ์ด้วยก็จบกันอันก็เมื่อเชื้อไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดกรรมหมดกรรมก็พระนิพานอันพวกเรามีเชื้ออยู่บางทีพวกเราไม่ได้คิดอยากจะทำอะไรที่ไม่จะไม่ดีมันวูบขึ้นมาจะพูดโดยทั่วไปนะหรือกิ้งปุ๊บเดียวอยากจะทำทั้งที่ไม่ได้คิดจะทำมันมีแรงผลักดันจากเราแพ้แรงกรรมที่พวกเราต้องมาชดใช้ของเก่ามันมีเชื้ออยู่แต่เราไม่ชนะมันเราก็จะวนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวทำชั่วเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวทำชั่วพอจำชั่วก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้บางคนบอกฉันไม่ได้ทำคราวนี้เราเคยทำคราวก่อนมันผลักดันเราต้องเข้าช่องพอดีสมมติว่าเราไม่ได้ถือของเลยสมมตินะและไอ้นี่อยู่ขึ้นมานี่ฝากของให้เราแล้วก็วิ่งหนีไปเราถูกจับพร้อมของอยู่ในมือสมมติทำไงดีเนี่ยเรานั่งรถกลับเข้าไปเดินไปด้วย1 ใน 4เราแต่ไงก็ไม่เชื่อตำรวจก็ตบกระโหลกไปถึงให้รับเสียสมมตินะเซ็นอย่างเดียวอ้ามพูดมากคุยยังไงผู้สารู้ไหมไม่รู้ผู้สารอ่านหนึ่งเนี่ยว่าไงพยานบุคคลเอาว่าเธอรับไปแล้วใช่ไหมอนุนีนั้นใช่ไหมเราก็นั่งตาลอยรับไปสมมตินะทางผู้สารสมมติก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่เราต้องวันนั้นถ้าเราไม่ไปนั่งรถคันนั้นก็ไม่เกิดเรื่องถูกไหมวันนั้นถ้าเราไม่ไปพบคนนี้ก็ไม่มีปัญหาถูกไหมแล้วทำไมเราต้องเดินไปวันนั้นทำไมเราไปวันอื่นไม่เคยไปเสือกไปวันนั้นมันต้องเกิดเนี่ยมันผลักดันให้เราถึงทามิ่งหนึ่งแต่ถ้าเรามีสติปัญญามันเป็นบุญกุศลบุญกุศลบางครั้งก็มาตัดฝ่ายบาปที่เข้ามาเช่นเขาจะยิงเรามีคนเรียกเราเดินกันไป19ลูกปืนก็ผ่านไปไม่โดนเรากรรมนั้นก็จบไปวิ่งเข้าป่าไป
ไอ้คนที่ไปเรียกเราไปเนี่ยเราเดินตามคนนั้นไปเรารอดไปบุญคนนั้นกับเราเกื้อกูลกันก็มีแต่บางทีเรากำลังจะไปทำดีไอ้นี่เรียกไปข้าวถูกก็ให้เกิดมุมที่เราต้องทำความชั่วได้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ดึงเราต้องทำชั่วได้ทั้งที่เราไม่น่าจะเกิดขึ้นตรงนี้เราจะตรงนี้เรามักจะทำใจยากเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่คิดอย่างนั้นไม่อยากจะทำอย่างนั้นทำใจสบายๆวันนี้เราเข้าสู่กับกระบวนการกรรมแล้วรับผลกรรมแล้วอย่าไปด่าตำรวจอย่าไปด่าอัยการอย่าไปด่าทนายอย่าด่าผู้พิพากษายังห้ามด่าผู้พิพากษาเลยไม่นั่งอยู่ตรงนี้ผู้พิพากษานั่งบัลลังก์เห็นไหมไม่เห็นบนบัลลังก์ไงเห็นพวกเราแถลงอย่างนี้ก็ไม่เห็นอยู่แค่นี้จะลงไปลึกกว่านี้ก็ไม่ใช่ให้รู้ว่าคนนี้ถูกแต่เนี่ยเขาอ่านอยู่ตามนี้ใครสร้างหลักฐานได้มากกว่ากันดังนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการบางทีผู้สารก็รู้นะโดยสามัญสำนึกรู้แน่นอนบางไปยังไปยังไปบางครั้งผู้สารที่มีใจเป็นกลางหน่อยก็พยายามจะซักพยายามจะจี้พยายามจะตอบโต้ให้พยายามจะให้โอกาสทนายให้โอกาสให้โอกาสฝ่ายที่ดูว่ายังมีจุดอ่อนอยู่พยายามพูดมีนะมีน้ำใจขนาดนี้มีแต่บางทีทนายมันไม่ไหวเปล่าทนายที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก็จบพอดีไอ้ทนายโจรมันเก่งกว่ามันซักติดคุกเลยก็มีอย่างนี้ก็มีแล้วเราบอกเราไม่ยุติธรรมในโลกนี้ยุติแล้วโดยธรรมเราต้องติดคุกมันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะกฎแห่งกรรมเนี่ยมันตอบโจทย์เยอะไปหมดเราลองนึกดูสิว่าที่เรามาทำเราทำบาปอะไรบ้างก่อนมาถึงในวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะที่เราติดคุกเรื่องอื่นเนี่ยบางครั้งมันอยู่ที่เรื่องอื่นทำให้เรื่องนี้มีผลน้ำมันเนี่ยมันทิ้งอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ติดไฟหรอกพอดีมีคนโยนก้นบุหรี่ลงไปมันเลยติดไฟมันต้องมีเหตุของมันเกิดขึ้นวันนั้นถ้าพวกเราไม่ทำน้ำมันหกเส้นก็จบแม่ก็จะทิ้งอะไรลงไปจะมีเชื้อไหมไม่มีแต่เพราะวันนั้นเราไปทำน้ำมันหกขึ้นมาแล้วเราก็ไปทำให้เรียบร้อยเสียพอมันมีเชื้อวิ่งมาแต่นั้นคนละเรื่องเลยนะติดไฟไม่ใช่เราจุดด้วยไอ้นี่จุดแต่เราตกติดไฟแต่เพราะเราเคยทำมันไว้เป็นเชื้อมันมีความปราณีตละเอียดอย่างนี้อยู่ในตัวของมันพอเราเข้าใจชิ้นนี้ปั๊บเนี่ยก็จบเขียนไปเลยว่าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมธรรมะอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้ความผิดถูกอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้แถลงความจริงอย่างเดียวจะดีกาจะอุทธรณ์ความจริงไม่ต้องพูดภาษากฎหมายก็ได้ผู้ได้ผู้ศึกษาเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยน้ำตาไหลได้ว่านี่คือความจริงของฉันดิฉันเขียนอย่างเนี้ยนี่คือความจริงดิฉันไม่รู้ข้อกฎหมายมากมายแต่ความจริงดิฉันเป็นอย่างนี้ผู้ศึกษาต้องอ่านแล้วต้องเข้าใจบ้างนะก็เพราะผู้ศึกษาก็ต้องการจะธรรมะใช่ไหมต้องเข้าใจบ้างเออนี่ก็พูดมานะแล้วก็เห็นด้วยว่าเขาไม่ได้พูดภาษาข้อกฎหมายมาโต้มาแถลงอะไรต่างมันเขาจะเห็นใจเรามากกว่าที่เรามาพูดต่อสู้เชิงข้อกฎหมายตามทนายท่านแน่แต่ถ้าทนายกับความจริงมันตรงกันก็โอเคนะใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ที่พูดคือกระบวนการของสติปัญญาล้วนๆเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไงมันเกิดประโยชน์ก็ต้องพิจารณาต่อไปพวกเราต้องพึ่งตนเองให้ได้นั่นพระธรรมที่ท่านพระสุทธิธรรมคือหลักอันหนึ่งที่อาตมาให้ไว้ตั้งแต่แรกคือหัวใจธรรมะคือพึ่งตนเองและพึ่งธรรมะถ้าเราคิดพึ่งคนอื่นเราจะร้อนใจนะเราจะไม่ได้ดังใจหรืออาจจะก็ถ้าไม่ได้สมใจเราไปทั้งหมดแล้วในอยู่นี้ยิ่งเห็นเลยว่าพึ่งใครยากมากเราเริ่มเห็นความยากเพราะทุกคนมีความลำบากเหมือนกันหมดอยู่ข้างนอกอย่าไปโกรธกันนะอย่าไปโกรธคนนั้นอย่าไปโกรธคนนี้อย่าน้อยใจคนนี้ไม่ต้องเลยเข้าใจก็ให้ได้ข้าเจอท่านลูกไม่มาเยี่ยมคนนั้นคนนี้มันเหนื่อยนะชีวิตข้างนอกเรานิ่งเนี่ยคนนั่งอยู่กับคนอยู่ข้างนอกบางทีมีภาระที่ต่างกันที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจมันจะไม่ทุกข์อ่ะอ๋อคิดบวกก็ว่าคิดดีที่มาไม่ได้กำลังคงลำบากนะเขายุ่งอยู่งานการเยอะมันไม่สบายแล้วแผ่เมตตาให้เขาไปก็มีความสุขนะอย่ามีโทษมีทุกข์ให้ลูกมีความสุขนะให้แฟนเรามีความสุขให้พ่อแม่มีความสุขนะอย่าไปเครียดแค้นเด็ดขาดยิ่งเครียดแค้นยิ่งผลักออกไปกระแสเราเนี่ยผลักไม่เขาอยากไม่อยากมาเลย
อาตมาเคยสอนให้นะอาจารย์บุรีก็ด้วยบอกลองทําดูสิมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่มีใครมาเยี่ยมเลยเขาโกรธเพราะว่าทําไม่ดีทําให้พี่น้องเสียชื่อครอบครัวเสียชื่ออาตมาสอนให้ใหม่เข้าสมาธิอย่างนี้เจริญเมตตาอย่างนี้แล้วนึกถึงนะแผงเนี่ยรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นแม่มาเยี่ยมพี่สาวที่โกรธไม่ชอบว่าทําไม่ดีฝากเงินมาให้ฝากจุดฝากอะไรมาให้ดูดีใจมากดีใจยิ่งกว่าออกจากคุกอีกคือพี่น้องเข้าใจว่าตัวเองกลับมาดูแลตนเองแล้วต่อมาก็มาเยี่ยมกันมากขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้แก้ที่จิตของเราอย่าใช้จิตเราผลักทั้งหมดออกไปแต่ให้จิตเรานั้นดึงสิ่งที่ดีเข้ามาเราจะดึงสิ่งที่ดีเข้ามาได้เราต้องคิดดีกับเขาทุกอย่างเราอยากให้เขาไหว้เราไหมต้องไหว้เขาสิเราไหว้เขาเราให้เขายิ้มให้เราเรายิ้มให้เขาสิและพูดแต่เรื่องที่ดีเขามาเยี่ยมเราเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องเครียดอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ไปก็สามารถที่จะทำดีเหมือนกันจะได้พักหาสติปัญญาให้ตัวเองดีเหมือนกันอยู่ข้างนอกเหนื่อยข้างในมีข้าวกินมีบ้านอยู่เจ้าที่ก็ดูแลอย่างดีท่านผอ.โสรยาใช่ไหมก็ดูแลดีมากเนี่ยสาสะอ้านดูก็ว่างๆถ้าอยากคุยธรรมะก็มานั่งคุยกันเนี่ยขนาดยังมาจากปากีสถานยังมานั่งคุยด้วยเลยยังไม่ได้พักเลยลงเครื่องบินมาถึงนี่เลยท่านลองเลยครับที่กับพระราชวังยังฝากมาท่านชาญแต่ท่านได้ทิพย์ดีว่าให้รักษาสุขภาพว่าอายุก็อย่างเนี้ยแต่ว่าเพราะเห็นคุณค่าเห็นท่านอายุท่านทำท่านที่ดีเราพวกเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยท่านคิดทำเพื่อเรียนจำเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยต่อจากท่านนรัตใช่ไหมท่านนรัตก็ทำไว้ดีพระภาพพจน์ดีมากทำให้เรียนจำเปลี่ยนไปเยอะทุกคนชมท่านอายุก็ขึ้นต่อทำต่อเรียนจำมันเปลี่ยนภาวะไปเยอะพวกเราโชคดีมาอยู่ในยุคเนี่ยยุคที่เรียนจำเนี่ยเป็นเรียนธรรมใช่ไหมท่านสุริยาทำเป็นเรียนธรรมใช่ไหมเป็นเรียนธรรมพวกเรายิ่งแต่งชุดขาวยายถ่ายรูปด้วยเอาไปฝากแฟนที่บ้านว่าเนี่ยมีความสุขก็ได้คิดดีอย่าไปคิดเล่นไม่ดีหนึ่งจำไว้นะคิดดีพระเจ้าสอนพวกเรานะคิดดีพูดดีทำดีสี่หน้าข้อเนี่ยไม่มีประโยชน์ถ้าสามตัวนี้ทำไม่ได้พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องสี่หน้านะศีลห้าเป็นของโลกนี้และกุรุธรรมมีทุกศาสนาแต่พระเจ้าสอนเราเรื่องของคิดดีพูดดีทำดีสามข้อเท่านั้นเองพระเจ้าบอกมีพระภิกษุบวชบอกศีลมากมายแกก็ไม่ไหวแล้วอยู่บ้านไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้พระนี่ห้ามยืนปัสสาวะต้องนั่งลงถ่ายนั่งลงน้ำถ่ายแล้วใช้แล้วต้องคว่ำไว้ต้องประสานทุกอย่างต้องสะอาดจะกินแล้วฉันก็ไปเคี้ยวแล้วก็วางช้อนห้ามพูดกันที่ข้าวอยู่ในปากห้ามเลียมือดูดมือห้ามทำเสียงซุบซุบจุบจุบเวลากินต่างๆคือทุกอย่างเนี่ยห้ามท่านก็บอกว่าโอ้อาบัติหมด200กว่าข้อมากกว่านั้นอีกนี่อยู่ที่บ้านก็ทำอะไรก็ไม่ได้เลยงั้นลาสิกขาดีกว่าพระพุทธเจ้าเลยเรียกมาถามเธอจะลาสิกขาจริงไหมบอกจริงเพราะอะไรผมศีลมากเหลือเกินได้รับเธอรักษาสามข้อนะเอาไหมโอ้จาก227เหลือสามข้อรับครับรักษาใจวาจากายให้บริสุทธิ์เท่านั้นเธอทำได้ไหมทำได้ปฏิบัติบรรลุธรรม5ข้อพันข้อไม่มีประโยชน์หรอกถ้าใจกายวาจาใช่ไหมยังไม่ได้เรื่องอยู่โดยเพราะใจและกายกรรม3เมื่อกี้ศีลไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดลูกเมียวจีกรรม4ไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบเพื่อจะเลวไหลไอ้เพื่อจะเลวไหลเนี่ยเล่าเรื่อยเปื่อยเจ๊ะแจ๊ะเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้าบอเราก็นั่งชอบฟังกันเนี่ยไปไอ้ยิ่งโลกโซเชียลเนี่ยผิดทั้งนั้นแล้วเราก็พูดเลยเลอะเทอะเขียนก็ไปแล้วก็ไปศีลมันเสียกันหมดแล้วและ3ข้อสุดท้ายคืออะไรอนัพิจาไม่โลภไม่อยากได้กลุ่มความโลภได้อภิญญาปาทะไม่พยาบาทผูกอาฆาตโกรธและสัมมาทิฏฐิมีความเห็นเข้าใจในกฎแห่งกรรมธรรมะชีวิตของเราเนี่ยเดินไปตามกระแสกรรมกระแสกรรมนั้นกำลังกลับเคลื่อนวัฏฏะอย่างนี้พวกเรานั่งนิ่งอย่างนี้ถ้ากิเลสพวกเรามากกรรมการกระทำ
ก็ร้อนวิบากผลความร้อนบาปก็เกิดขึ้นเอ๊ะบาปบุญไม่ได้ต้องไปทําใครเลยนะอยู่เฉยๆเนี่ยบาปบุญเกิดทุกขณะที่พวกเราคิดเนี่ยบาปบุญเกิดแต่ที่ทํามันเบียดเบียนมันก่อเวรมันเพิ่มอํานาจของกรรมวิบากมากขึ้นพอเราไปทําให้เขาเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนแล้วเรานี่จะชอบในความเดือดร้อนของเขาด้วยมันอยู่ในใจเลยนะมันฝังเลยต่อไปกูจะด่ามึงให้มากกว่านี้วันนี้กูด่าแค่นี้นะมึงยังแปลนี่มึงนะเดี๋ยววันกูจะด่าหนักกว่านี้อีกมันจะคิดแต่เรื่องหยาบหยาบนั่นแหละจินหยาบอันศีลนะก็ที่เราสมาทานกันเนี่ยก็วางไว้ธรรมดามารักษาจิตดีกว่าอย่าไปคิดที่ไม่ดีถ้าคิดดีเนี่ยความดีอยู่กับเราพระเจ้าจัดว่าเทวดารักเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทั้งหลายคนคิดดีคิดเลยคิดให้คนอื่นมีความสุขถ้าจะเกลียดใครสักคนก็สงสารก็เขาก็ทุกข์ที่เขาเป็นที่เขาก็ทุกข์อยู่แล้วเรากำลังคิดถึงใครสักคนข้างนอกด้วยความเครียดแค้นจริงจังไม่ต้องกลัวแล้วเขาสาหัสอยู่แล้วทุกคนนี่ถ้าเขาทำชั่วไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่รับผลความชั่วแต่อย่าไปสาใจอย่าไปสาบแช่งใครเราไปสาบแช่งใครนะเราสาบแช่งตัวเองกลับมาที่เราทั้งหมดเลยไม่รอดสักลายปากพาจนหมดแล้วปากพาตายหมดมันควรจะได้ลาบได้โชคหมดพังหมดเลยเพราะอะไรปากพาจนพูดปากพร่อยจิตมันเสียปากมันเสียเพราะจิตเสียปากเสียหมดเลยเสียจัดเสียสัจจะไม่มีสัจจะไม่มีศีลที่ปากเลยลาบเสื่อมหมดชื่อเสียงเสื่อมหมดมงคลหายหมดแล้วมันหายจริงๆพอมันหายไปนี่บาปที่เราทำไว้มันโผล่มาเล่นเราแหละพระบุญมันไม่ยั้งไว้เมื่อไรเราเสวยความสุขอยู่บาปทำไว้มันมาตัดรอนเราจึงรับผลนั้นบุญนั้นความสุขนั้นก็ต้องทิ้งไปเราก็ระเสยความทุกข์เราก็มาทำบุญกุศลทำมีบุญกุศลถูกต้องนะแต่เราทำบุญกุศลนี่มีการเจริญสติมีการสร้างบุญที่ดีถูกต้องพอบุญกุศลเกิดขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็ตัดกำลังบาปให้ตกไปบุญก็มาเสวยพอเราเสวยบุญขึ้นมาเราเลิกบุญกุศลเราประมาทอีกแล้วเราก็ไม่ค่อยทำบุญกุศลมีแต่เสวยบุญไม่ทำบุญบาปมันขึ้นมาอยู่แล้วมีกำลังมากกว่ามันยื้ออย่างนี้ชีวิตของเรามันจะยื้อใช่ยื้อไม่มีนิ่งอ่ะไม่บาปก็บุญบุญก็บาปแปรไปไปมาแปรไปมาแล้วพอเราประมาทกันมันจึงรับแต่ความผลของความผิดหวังเห็นไหมสุดท้ายพระเจ้าตรัสเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงตั้งอยู่ในว่าไม่ประมาททำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเถิดคือมีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือให้มีสติไม่ประมาทก็ให้มีสติเมื่อมีสติแล้วนี่ประโยชน์ตนก็เกิดขึ้นได้ก็ทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้เข้าใจเพื่อความดับทุกข์ได้รวมความตั้งแต่ต้นจนจบสติตัวเดียวจึงเป็นที่มาของสติปัฏฐาน4ปัฏฐานคือเอาสติมาใช้งานสติก็เหมือนวัวและควายปัฏฐานก็เอามาไถนา4ก็คือแปลงนานั้นให้ได้ผลอันเอาวัวควายมาไถนาให้ได้ผลได้ดอกได้รวงได้ผลขึ้นมานั่นคือสติปัฏฐาน4ไม่ได้ยากหรอกธรรมะและเรื่องจริงๆกับชีวิตลองดูสิขาเสียเดินไปหัวทิ่มตกบันไดบ้างอะไรบ้างล้มบ้างเห็นไหมภายนอกทุกอย่างสติเพื่อว่าเรานั่งทำทุกอย่างในวันหนึ่งถ้าเราขาดสติไปเนี่ยความชั่วเข้าทันทีวันนี้เราชั่วไปกี่ชั่วโมงแล้วก็ดูเราขาดสติใจลอยไปเรื่องนั้นใจลอยไปเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จึงมีหลักธรรมอยู่ข้อหนึ่งที่พระเจ้าสอนเลยนะจำให้ดีนะข้อที่สุดท้ายแล้วสุดท้ายนะสุดท้ายว่าพระเจ้าสอนว่าอะไรอติตังนันนะวะคามัยยันนปฏิกังเคอนาคตังยะดาติตัมปะหินันตังอปัตตัญจานาคตังปัจจุปันนันจะโยธัมมังตตตตวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามุปรุหะเยอาชีวกิจมาตัปังโกชัญญามนังสุเวนหิโนสังกตินามาสินามาจุนาเอวังเวริมาตัปังอรตังมาตันติตังตังเวปเดกระโตจิกระโตอุนีติหลุดบางคำคำเจียงมันแห้งสันโตแปลว่าอะไรดีแปลว่าอะไรดีท่านประธานสานิกาโอประมุขควายตุลาการแปลว่าแปลว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเราเลิกบ้าได้แล้วแปลเองนะไม่ใช่พระเจ้าแปลนะแต่แปลตามหลักคือว่า
อดีตมันผ่านไปแล้วมันจะมาได้ไหมไม่มาแล้วเราไปอะไรไปลึกเราก็บ้าไหมเราไปลึกสิ่งที่มันไม่มีแล้วเนี่ยมันบ้านะมันมีแต่ร่องรอยของความคับแค้นความแต่เราถ้าอะไรเราชอบเราก็อาจจะนั่งยิ้มใช่ไหมถ้าไม่ชอบก็นั่งเครียดแม้สิ่งที่ชอบมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์เพราะมันผ่านไปแล้วอยากได้กลับมาก็ไม่มาเช่นลูกตายผัวตายเมียตายสิ่งที่เรารักหรือเราเป็นไปเมื่อวานเรายังอยู่ดีมีสุขอยู่มันผ่านไปแล้วจบภาพนั้นไว้พรุ่งนี้เฮ้ยยังไม่ได้ออกจากคุกทีอย่าเพิ่งไปคิดไปตั้งขายของไปตั้งร้านเบเกอรี่ไปตั้งทำโน่นทำนี่ไปลงทุนกับเพื่อนจะไปลงไปทำงานที่นั่นที่ไปหาเงินสักก้อนหนึ่งหรือออกไปตีมันอีกสักครั้งก่อน ไม่ต้องไปคิดแล้วมันยังมาไม่ถึงวันนี้คืออยู่ตรงนี้ต่างหากฟังอาตมาพูดอยู่ไม่ฟังจะรู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วเราส่งจิตปั๊บประโยชน์ก็ไม่เกิดได้ใช่ไหมไม่ได้คุยกันอุตส่าห์เดินทางมาโอ้โหมาถึงยังไม่ได้พักเลยมาถึงนั่งคุยด้วยเนี่ยให้ตัวกันให้โอกาสมาเยี่ยมเยียนไม่ได้มาอะไรมากมายอาตมาไม่คิดว่าจะมาสอนอะไรมากมานั่งคุยด้วยเหมือนกับเป็นน้องสาวเป็นญาติกันมากกว่าอาตมาแก่แล้วนะอายุมากแล้วไปมาเยี่ยมเยียนพวกเราแทนญาติพี่น้องทุกคนถ้าใครญาติไม่มาบอกมาเยี่ยมแทนแล้วนะอย่าไปด่าเขานะห้ามโกรธใครว่าอาตมาเยี่ยมแทนแล้วมาเยี่ยมพวกเราแล้วคิดว่าอยู่ที่ปัจจุบันคิดสิทำอะไรดีตรงนี้กันนี่ให้มีประโยชน์สุดถูพื้นดีกว่าพอสุริยาจะได้ชื่นใจให้นชหญิงดีเด่นบ้างวะงวดนี้ถูให้เห็นต่อหน้าใช่ไหมถูยิ่งมาใกล้ยิ่งถูมากมากทำมันต้องเอาหน้าด้วยใช่ไหมทำให้เอาหน้าหน่อยคนเราต้องเอาอยู่เอาไปทำด้วยถ้าทำดีทำเถอะอย่าทำชั่วกันแล้วกันถ้าทำให้จริงทำเถอะเสนอหน้าก็ดีไม่เสนอหน้าพวกไม่เสนอหน้าเลยไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงก็ต้องเสนอหน้าเลยถูกแล้วทำแล้วไม่เสนอหน้าทำทำไมก็ทำให้เขาเห็นว่าเราทำแล้วเราก็ตั้งใจทำให้มากขึ้นไปทำอย่าอยู่เฉยๆทำอะไรได้ทำวันนี้ให้มีสติปัญญาที่ทำก็ให้มันมีสติปัญญาถูพื้นทำไมพระต้องถูศาลาท่านกำลังฟุ้งซ่านอยู่เมื่อพระองค์นี้ขยันไหมหรอกองค์นี้กำลังฟุ้งซ่านมากที่สุดท่านต้องถูศาลาท่านถูอย่างศาลาเนี่ยมันแวบไปยังถูอยู่ทำไมท่านกำลังหาสติของท่านอยู่พอท่านได้สติปั๊บท่านวางนั่งสมาธิต่อจิตเบาทันทีเลยพระในเวลาไปเนี่ยบางทีท่านอยากศึกไม่ได้ในพรรษาฟุ้งเนื้อเหมือนติดคุกนะติดคุกกิเลสคิดถึงเมียบ้างคิดถึงน้องอะไรบ้างอยากจะศึกแล้วเว้ยลาเมียมาจะบวชสักข้าพรรษาพอได้ห้าวันอยากกลับไปหาเมียแล้วก็มีก็ถูศาลาถูจนมันวับศาลาวัดไหนมันวับแต่วันนั้นพระฟุ้งซ่านมาก ไปดูเถิดเรื่องจริงเราทำเนี่ยทำไปทำปัจจุบันเนี่ยอยู่ปัจจุบันทำอะไรเนี่ยทำสิ่งที่ดีที่สุดคิดที่เราอยู่กับสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมพระเจ้าให้หลักความเป็นจริงของเราถ้าทำไม่ได้มาคิดทำไมบ้าไอ้คนทำไม่ได้ใช่ไหมคิดบ้าตามเขาใช่ไหมไอ้คนนั้นออกกูออกไปด้วยใจออกไปด้วยใช่ไหมไอ้นุ่นคิดเป็นเรื่องที่มันไปไม่ได้แล้วท่านทำสิ่งที่ทำได้พระเจ้าให้หลักไม่ยากเลยทำปัจจุบันรู้เข้าใจในความจริงวันนี้และรู้ทันสิ่งนี้สุขทุกข์อยู่ที่ตรงจุดนี้ดับตรงนี้เห็นไหมไม่ใช่ไปดับเมื่อวานนะทุกเมื่อวานเรื่องของเมื่อวานมันผ่านแต่วันนี้เราทุกข์ใจอยู่ใช่ไหมทุกข์วันนี้ขณะนี้ดับตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นตรงนี้ทำให้เรามีความทุกข์ล่ะแก้ตรงนี้เสียเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วจบวันนี้เราทำจิตเราให้ดีให้ได้พรุ่งนี้มาไม่ถึงอย่าวุ่นวายกับมันอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนอยู่ตรงนี้ให้ดีซะก่อนพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าท่านคนที่ละความวิตกกังวลพวงละการคดึงหาได้อยู่ปัจจุบันได้นี่คือผู้ปฏิบัติธรรมและทำความรู้นี้ให้แจ่มแจ้งว่ารู้เข้าใจว่าอ้อคืออะไรเราคือใครเราเนี่ยมันคือใครเรามาจากไหนจะไปเป็นอย่างนี้ทบทวนชีวิตตัวเองให้มากที่สุดว่าเราเกิดมาเนี่ยเราคือใครจับเรามานั่งศึกษาและทำให้เราเป็นอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาแต่งเครื่องแบบทำไมเราก็แต่งชุดขาวทำไมเขาเป็นผู้คุมแต่เราเป็นนักโทษเกิดอะไรขึ้นมันสัมพันธ์กันอย่างไรกฎแห่งกรรมทั้งนั้นแหละจำแนกคนจำแนกสัตว์จะเป็นวัวควายเป็นคนคนที่ต่างกันอยู่ที่กฎแห่งกรรมวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาทำความดีคิดดีพูดดีทำดีได้ศีลครบสมบูรณ์ให้ไม่ให้ก็มีศีล
เอาขอไปไม่ทำก็ไม่ได้เป็นประโยชน์โทษอีกทั้งนั้นเข้าใจสิทำให้ดีไม่ต้องขอใครขอใจเราเองวันนี้ให้ศีลขอศีลที่ใจเราก็เลยกันพระพุทธพระธรรมสงฆ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่พระพุทธพุทธรูปถ้าใจไม่มีพระมันก็ไม่พระก็ไม่อยู่กับใจเราใจเรามีความดีความดีก็ไม่อยู่กับใจเราใจเรามีความยุติธรรมความยุติธรรมไม่อยู่กับเราไม่มีอะไรอยู่กับเราเลยถ้าเราไม่ทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นสิ่งที่อยู่กับเราคือสิ่งที่เราทำแล้วทำไมเราต้องรับผลกรรมนี้เพราะเราทำความไม่ดีไว้ไงแล้วเราจะออกได้ออกได้สิเปลี่ยนจิตแก้กรรมได้ก็ไม่ทำความชั่วทำความดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและสิ่งที่มันไม่ดีก็หมดไปหมดกำลังเราอย่าไปเติมเชื้อมันอย่าไปเติมความคิดให้มันนะอย่าเอามาคิดทุกคืนนั้นมันจะมีเชื้อวิบากกรรมบาปนี่มันจะอยู่เผาเราตลอดเวลาวิธีการการแก้กรรมคือต้องละทิ้งไปเหมือนเราไม่ใส่ใจมันอีกแล้วจบแล้วมันจะชดใช้แค่ไหนแค่นั้นคนที่วางกรรมได้วางผลกรรมได้และไม่ร้อนคนนั้นดับกรรมได้มันแก้ตรงนี้ไม่ใช่น้ำมนต์ไม่ใช่มาหมอดูไม่ใช่มาใครจะมาสะเดาะเคราะห์สะเดาะตัวเองไม่ไปเสพมันอีกแล้วใช่ได้จิตที่มีความสุขทุกข์เราไปเสพอารมณ์ถูกไหมถ้าไม่เสพอารมณ์นั้นก็ไม่สุขและทุกข์เกิดขึ้นเวทนาทำให้เกิดอะไรสัญญาสัญญาจะเกิดสังขารเวทนาสัญญาสังขารมาแต่งจิตนั้นคือวิญญาณนั้นให้เป็นรูปกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อยู่ที่การแต่งจิตมันเราอยู่เฉยๆวางจิตเป็นกลางกลางความชั่วมันก็หมดไปเรื่อยๆเพราะเราไม่เอากับมันแล้วแล้วที่เป็นกลางกลางมีความดีนั่นแหละคือการทำกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อทำกุศลเกิดถึงพร้อมจิตบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็ดับทุกข์ได้พระเจ้าตรัสอยู่สามข้อหลักธรรมในพระศาสนาหลักการหัวใจพระศาสนาหนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวง2ทำกุศลให้ถึงพร้อมทำความดีนะเมื่อไม่ทำบาปต้องทำความดีในคู่กันเลยนะไม่ใช่ไม่ทำบาปไม่มีความดีไม่ใช่การที่เราเจริญสติปัญญาในการทำความดีและละความชั่วและ3ทำจิตให้บริสุทธิ์สติปัญญาเกิดขึ้นจิตจะบริสุทธิ์ทั้ง3ตัวนี้ถึงได้ด้วยความสติและปัญญาเท่านั้นเองนะจบเลยนะจะได้ไปพักผ่อนไงหิวยัง นะมีอะไรจะถามบ้างให้ถามถามได้ถามอยากทราบว่าเวลาหนูตรวจมือไหว้พระทุกเช้าไหว้หลวงพ่อเนี่ยแต่เพื่อนน่ะปั่นน้ำไปด้วยหนูไม่ทราบว่าเขาจะได้ไหมแต่หนูว่าเออชื่อนั้นเขาฝากน้ำไปให้ใครคนที่ฝากน้ำไปไหว้หลวงพ่อเลยเขาได้ตอนที่เขาฝากมาด้วยเจตนาเขาได้มากได้น้อยอยู่ที่เขากระทำคือหลักมันก็ดีว่าเขาทำเองเขาก็ได้เต็มที่เขาฝากเราทำก็ได้ตามฝากใช่ไหมเราเป็นต้นทางแต่เราได้มากกว่าเขาเพราะเรารับฝากเขามาใจเราต้องกว้างกว่าการที่เรารับช่วยเขาเนี่ยมีเรามีความเมตตากรุณาต่อเขาเนี่ยอันนั้นเมตตากรุณาเราเกิดขึ้นเราก็อยากเขาได้บุญใช่ไหมเราจึงรับมาเขาอยากได้บุญเขาทำแค่นี้แต่ถ้าเขาเดินมาทำเองเขาได้มากกว่าเพราะอะไรเพราะกับไอ้พวกฝากมีนิสัยชอบได้แต่ขี้เกียจอยู่ครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องจริงฝากไหว้พระด้วยนะฝากไปกับพระด้วยนะฝากเอาอาหารไปสวัสดีด้วยนะเพราะไม่อยากไปแต่อาหารมีไงคนที่ร่ำรวยทั้งหลายในบางทีให้คนลูกน้องไปทำเขามีทรัพย์แต่ที่เขาให้ไปทำนั้นเนี่ยเขาก็ได้บุญกุศลแต่บอกว่าคนทำเนี่ยไอ้ลูกน้องได้ดีกว่าบุญยิ่งกว่าไปเกิดในดาวดึงในสวรรค์ไอ้ลูกน้องเกิดชั้นสูงกว่าไอ้เจ้านายเกิดต่ำกว่าเพราะเขาไม่สำเร็จผลในกายวาจาใจเห็นไหมต้องสำเร็จผลทั้ง3ทางก็ว่าจิตดีก็ได้แต่กายวาจาก็ไม่ถึงตรงนั้นเขาแค่เพียงคิดแล้วก็เอาแค่นี้นะแต่เราในทำพร้อมเรารับทำให้เท่าไหร่เราไม่ตาก็แต่เรากลับไปบอกบุญเขาด้วยนะเราได้ทำให้เรียบร้อยแล้วก็สาธุเถิดเรายิ่งมากเขาก็เพิ่มมาเพราะเราเกื้อกูลเขาแต่ต่อไปพวกนี้เป็นบริวารเราบริวารไม่ใช่เป็นขี้ข้านะมาเป็นหมู่คณะอย่างนี้แต่เราจะเป็นผู้นำก่อนก็มันก็สร้างกันไปอย่างนี้สังคมมนุษยชาติเพราะฉะนั้นก็มีคนฝากบุญทำบุญต่อแขนต่อขาเพื่อนกวดหน้าก็กรวดด้วยกูกรวดด้วยไปไหนไหมไม่ทราบเห็นไหมแตะกันเป็นแถวแตะเป็นหางเป็นเรือลากอวนเลยไปไหนไม่ทราบมันเป็นทางความรู้สึกมันไม่ใช่ถูกต้องตามธรรมะแต่ถามว่าผิดหรือถูกมันอยู่ที่ใจของเขาขนาดนั้นตั้งแต่ถ้าใจเขาคิดดีล่ะ
แล้วเราเบาๆก็ไม่ดีได้ไหมไม่ได้คนเราไม่ใช่เขาทำขั้นสูงสุดได้ทั้งหมดกว่าเขาจะแข็งแรงขึ้นมาก็ค่อยทำไปไอ้บอกก็ทำไม่ดีก็ไม่ได้แต่พยายามสอนให้เขามาทำเองสิแล้วจะดีกว่านะเจริญพรถามถามอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมคะสำหรับคนที่เขาบอกคาดหวังอะไรแล้วมันไม่ได้แล้วเป็นทุกข์เนี่ยค่ะคือความหวังกับความสมหวังเนี่ยมันของคู่กันเสมอนะเนี่ยถามท่านรองฌานท่านทิพย์ดีดูเมื่อเราคาดหวังวันนี้เราจะได้ตำแหน่งนั้นเนี่ยมันนอนร้อนทั้งสามเดือนเนี่ยมันร้อนมันกูใจขึ้นไปรองอาทิตย์ดีไหมนี่กูจะเป็นอย่างนั้นไหมนี่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีความขนาดท่านหวังได้ด้วยนะแต่ที่สิ่งที่เกิดกับท่านคือท่านร้อนใจไอ้ความหวังเนี่ยความต้องการในความอยากเนี่ยนะมันอยากใช่ไหมมันหวังมันอยากนะความอยากแล้วถ้ามันไม่ได้มันไม่สมหวังเสียใจไหมเสียใจปัญหาไม่อยากเสียใจก็อย่าหวังกับมันคือหลักพระศาสนามีอยู่ข้อเดียวเราสอนผิดอยู่มากเลยเราชอบหวังทำบุญเนี่ยได้บุญทำนั่นได้ผิดหมดพระเจ้าสอนเราว่าอยากได้สิ่งใดทำเหตุให้ถูกต้องผลเป็นอย่างไรก็จบแก้ที่เหตุสมมติเราทำบุญกุศลแล้วเราทำดีที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยเราไม่อยากคิดต้องการฆ่าคนคนนี้เลยสมมตินะเราพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่มันได้แค่นี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบให้อยู่ที่ว่าเราทำเหตุให้ถูกต้องให้เราพึงใจในเหตุที่ทำไม่ใช่ผลที่เกิดแต่เราไม่จะชอบอยากได้ผลหวังผลแต่ไม่คำนึงถึงเหตุมันยิ่งเพี้ยนหมดหลักธรรมคือทำเหตุให้ตรงผลเหตุอยากได้ต้นมะละกอก็ต้องปลูกต้นมะละกอถูกไหมสั้นๆก่อนนะก็ทำเหตุให้ตรงผลแต่พอปลูกไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ผลก็ได้ดินไม่ดีบ้างโน่นนี่นั่นข้ามาบ้างไหมแต่เราทำดีที่สุดแล้วพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจว่าเมื่อทำดีที่สุดแล้วจบแค่ที่เหตุให้พอใจที่เหตุนี่คือผลคำว่าผลนั้นไม่ใช่หมายว่าต้องถูกใจเราได้มาแต่เราได้ทำสิ่งนี้แล้วต่างหากเข้าใจที่พูดไหมเราอาจจะให้ของคนนี้ไปชิ้นหนึ่งเขาอาจจะด่าเรากลับมาก็ได้หรืออาจจะทรยศเราก็ได้ไม่เป็นไรเรื่องของเขาเรื่องเราได้ทำดีแล้วตอนที่เราให้เราคิดดีไหมเราอยากจะทำดีไหมจบแค่นั้นไอ้ที่เขาด่าไม่ใช่เราอย่าไปรับสิไม่ใช่ผลของเราผลของเขาผลเราได้ทำเหตุแล้วต่างหากการได้ทำเหตุแล้วต่างหากนั่นคือผลแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นกฎแห่งกรรมของไม่ใช่เราเข้าใจไหมอยากได้สิ่งใดทำเหตุให้มันทำเหตุทั้งนั้นเลยทำเหตุให้ดีที่สุดวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ทำเหตุให้ดีที่สุดส่วนจะได้เป็นนอยอหญิงดีเด่นจะออกไม่ออกเรื่องของทางกระบวนการก็วันนี้เราพอใจได้ทำถ้าเราพอใจทำที่เหตุแต่เราทำบอกว่าเขาไม่เสนอให้เราเลยสมมตินะโอ้โหไม่ได้คนนี้ได้แต่ฉันไม่ได้เราน้อยใจไหมเราจะน้อยใจใช่ไหมเพราะเราคิดว่าเราคาดหวังว่าจะต้องได้เพราะเราหวังผลเกินไปแต่เราอยู่ที่เหตุสิเราได้ทำดีแล้วพอใจเราได้ทำทั้งนั้นเราให้ของก็ไปชิ้นหนึ่งให้ของประธานไปประธานกินไม่กินก็ไม่ทราบแต่เราดีใจไหมที่เราได้ให้ไปเราดีใจที่ได้ให้ได้ทำต่างหากส่วนเขากินไม่กินเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเราถ้าเราไปคาดหวังไปถึงขั้นว่าถึงผลบางทีผลกับเหตุมันไม่ตรงกันคือเราเหตุเรายังไม่ถึงความเป็นผลตรงนั้นนึกออกไหมมันไม่สามารถสร้างผลอย่างนั้นเกิดขึ้นมาได้แล้วเราไปคาดหวังเกินสิ่งที่มันเกินจริงที่เราทำก็มีอันสิ่งที่เราทำคือทำเหตุให้ดีที่สุดวันนี้เราทำดีหรือยังทำดีพอใจที่เราทำความดีวันนี้เราคิดดีกับเขาหรือยังเรามีความรู้สึกพูดดีหรือยังถ้าเราทำเหตุที่ดีได้จบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรมันเป็นกระบวนการของกฎแห่งกรรมแต่เราวันนี้เราได้ผลเลยนะเราได้ทำความดีแล้วตรงนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นความหวังกับเราความหวังว่าเราได้ทำความดีเราได้ทำเต็มที่แล้วส่วนผลเกิดขึ้นอย่างไรอาจจะไม่ได้สองขั้นจะใจไม่ได้นั่นไม่ได้นี้ท่านอายุอาจจะให้คนคนนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเนี่ยปัญหาคือว่าปัญหาเราไม่ได้ทำอะไรต่างหากถ้าเราได้ทำดีเต็มที่แล้วจบแค่นั้นส่วนการให้ไม่ให้กระบวนการกลไกเหล่านั้นจะได้มันมีอีกหลายเรื่องต้องไปพูดถึงต้องไปถามท่านอายุทำไมเกิดอะไรขึ้นถึงท่านอายุต้องทราบดีว่าทำไมถึงไม่ให้คนคนนี้แต่คนนี้เราพอจะเราได้ทำดีแล้วทำดีไปจนกว่าความดีเราจะมั่นคงและมันจะสามารถสร้างมันจะสั่งฟ้าลงมาได้เลยเรื่องจริงนะ
ไม่ต้องไปวิ่งเต้นใครเลยทุกเรื่องเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งเต้นท่านประธานเลยกำแพงคุกสลายหมดเลยถ้าเราทําบุญกุศลถึงเนี่ยมันจะเกิดช่องทางให้เราออกไปได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งเต้นใครด้วยไม่ต้องเสียสตางค์ให้มันเสียกล้าโง่ซ้ําซากถูกหลอกแล้วถูกหลอกอีกไม่ต้องเลยเก็บสตางค์ไว้เวลาเราต้องออกไปอย่าไปใช้จ่ายเสียเวลาทําความดีมากเอาความดีเนี่ยเปิดคุกก็ได้เอาความดีแหละเชื่อเถอะไม่น่าจะไม่จะประวัติตัวต่อชีวิตอยู่ในพระศาสนาหรอกแล้วไม่ได้ที่มานี่ไม่ได้หวังเป็นอะไรทั้งสิ้นหรอกเพราะเป็นมามากแล้วเป็นยิ่งใหญ่ด้วยอยู่ข้างนอก นี่ล่าสุดนี่ทางรัฐบาลปากีสถานทางหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ในโบราณคดีแล้วก็ถวายฐานะเป็นอะไรก็เรียกอะไรนะ Goodwill Ambassador ของปากีสถานนี่ล่าสุดเนี่ยทูตสวามิตรีเป็นพุทธนะแต่อิสลามก็แต่งตั้งเนี่ยล่าสุดเป็นเรื่องใหญ่โตมากไปเดือนเนี่ยก็แต่งตั้งแล้วไปถึงโน่นดินแดนที่เข้าได้ยากไคเบอร์พาสช่องทางที่ก็ยิงกันก็ท่านคือพระประสงค์แรกที่มาที่นี่ไปถึงหมู่บ้านทั้งเผ่าที่เขาคุมทางเทือกเขาแถบอัฟกานิสถานปากีสถานถวายตำแหน่งหัวเครื่องหมายหัวหน้าเผ่าให้เลยเอาหมวกหัวหน้าเผ่าเครื่องทำพิธีมอบกันที่ไคเบอร์พาสที่ชายแดนใหญ่โตมากก็จะสวมหมวกให้ด้วยบอกให้เป็นพระสวมไม่ได้สวมไม่ต้องไปไหนอยู่นี่เลยนะมึงเป็นหัวหน้าเผ่ายิงอยู่นี่เลยแน่เผ่าที่ยิงกันมากๆเนี่ยไอ้ก็เลยอาฟาดิสอยู่ที่นั่นเนี่ยคุมใหญ่โตมากแต่วันนี้มีหมวกหัวหน้าเผ่าจะเอามาวันนี้เรียกมีอะไรมาเยอะเลยล่าสุดตำแหน่งเพิ่งมาเมื่อวานแต่งตั้งเป็นทูตสันติภาพไมตรีของประเทศเขาด้วยคือความไอ้ถามว่าอยากได้ไม่ใช่ไปทำความดีต่างหากไปนั่งภาวนาไปอะไรก็ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอิสลามพุทธคนเหมือนกันคริสต์คนเหมือนกันอาตมาไม่ใช่ religion ศาสนาอาตมาคือธรรมะพระเจ้าสอนธรรมะธรรมศึกษาพระเจ้าไม่บอกเรื่องศาสนาไม่ใช่พระสอนคนทำความดีมองทุกคนเสมอกันไปสอนที่ไหนก็ทำความดีชาวอิสลามปากีสถานชาวอินดูชาวอินเดียชาวไทยเหมือนกันหมดอย่าทำชั่วแล้วใช้ได้ไปสอนให้เขาทำความดีแล้วมั่นใจบางคนไม่สบายหนักเป็นตระกูลใหญ่ๆมานั่งที่ในภาพมานั่งจับขาจับอย่างเดียวก็บอกเขาขอจับขาเดียวไม่พูดไม่ถามไม่รบกวนเลยขอจับขาเดียวเขาบอกเขาได้พลังเขาได้ตัวเขาได้เคลื่อนพลังโรคก็จะหายเพราะว่ามาทุกวันขอจับขาเดียวก็มีก็เอาจับได้ก็จับไปไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ได้สัมผัสของคนนะมีนี่เล่าย่อๆสั้นๆมีอะไรเยอะที่ไปปฏิบัติอาตมาผ่านมาเยอะจริงๆเห็นเลยที่พูดเนี่ยพูดธรรมดามากๆไม่ฟังยากเลยแต่พูดที่ทำได้ว่าทำดีแล้วก็พอใจในการที่เราทำดีอย่าไปคาดหวังเมื่อคาดหวังจะผิดหวังเสมอมันคู่เหรียญน่ะหัวก้อยอันเดียวไหมอันเดียวกันสิ่งเดียวกันมันอยู่คู่กันเสมอเรื่องจริงนะไม่ใช่อูหานสุขทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมีนินทาสรรเสริญใช่ไหมมียศมีเสื่อมยศมันของคู่กันประชันขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราแตะข้างหนึ่งมันมีข้างหนึ่งเสมอพอเราไปคาดหวังไงแต่เราเข้าใจทำเหตุให้มันตรงมันจะสุขจะทุกข์ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราทำดีได้ทั้งนั้นเมื่อทำดีต้องได้ดีสิถูกไหมมั่นใจตรงนี้จะได้ทำดีต้องได้ดีจบจะดีแค่ไหนไม่ทราบดีอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นไม่ใช่ดีอยู่ที่ปากเขาพูดใช่ไหมไม่ใช่ดีอยู่ที่เพราะเขาอย่างนั้นเพราะคนนี้ไม่ใช่มันดีไม่ดีอยู่ที่ใจเราเราก็เจเราว่าทำดีแล้วจบทุกเรื่องอันความหวังนั้นคือไม่ต้องไปหวังไงคนที่หวังอยู่คือคนไม่ทำอะไรก็ไม่ได้คือไม่ได้ทำให้มันได้ทำจนกว่าจะได้ต้องมั่นใจว่าเราต้องทำดีได้ไงมันไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่เราเงื่อนไขเนี่ยเราไม่สามารถไปดึงหูใครมาได้ดึงตาก็ไม่ควักดวงใจใครมาได้แต่เราเนี่ยเราควักดวงใจเราได้เราทำที่ตัวเราได้ดังนั้นเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเราเปลี่ยนโลกได้ไหมไม่ได้พระอาทิตย์มันขึ้นด้านนี้แบบนั้นไม่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่เรียกกระแสของอนัตตาเหตุปัจจัยมันเคลื่อนไหวไปอย่างนี้เหมือนสายน้ำเนี่ยมันไหลไปแล้วย้ายกลับมาได้ไหมเวลานี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเวลามันผ่านไปแล้วยิ่งผ่านไปเลยใช่ไหมยากที่จะเอากลับมาทุกอย่างแต่เราทำความดีได้ไม่ว่าเวลาไหนใช่ไหมเราทำความดีให้มั่นใจที่เราต้องทำความดีและทำจนกว่ามันให้ผลทำเถอะต้องได้ผล
ที่เราทำไม่ได้ผลเพราะมีเป็นวิบากกรรมเราเพราะเราทำผิดช่องผิดโอกาสผิดจังหวะผิดคนเราต้องดูอีกว่าทำกับใครทำอย่างไรเมื่อไรเราปลูกต้นไม้เนี่ยดูฤดูกาลไหมดูดินไหมมีความรู้ไหมและต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยบางคนปลูกสวนนี้แมงไม่ลงสวนติดกันแมงลงทำไมล่ะปลูกต้นไม้เดียวกันเลี้ยงกุ้งเหมือนกันโรคตาแดงลงไอ้นี่ไปหมดไอ้นี่ติดกันไม่ลงน้ำเดียวกันทำไมรู้ไหมบาปบุญของคนนั้นต่างกันคนหนึ่งทำต้องสูญเสียคนหนึ่งทำต้องได้มาอาตมาบอกไม่สามารถไปบอกเขาเลิกค้ากุ้งได้แต่บอกว่ามึงค้ากุ้งมานะมึงไปเนี่ยไปแล้วมึงก็ไปทำบุญบ้างไปถวายสังฆทานอุทิศบุญให้กับสัตว์เหล่านี้บ้างปรากฏว่าเขาทำตามโลกลงหมดไอ้นี่ไม่ลงไม่พอนะนี่เขามาเล่าเองเป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการทำเขาบอกเขาเอาไปขายที่มหาชัยที่แม่กลองเลยประมาณเนี้ยไส้ของเขาต้องไส้สมมติไส้4ราคา40 บาทสมมตินะปรากฏว่าเขาบอกว่าถูกอัพขึ้นมาเป็นไส้ B ได้กำไรมาอีก20 บาทเขาจึงเอา20 บาทนะไปถวายทำบุญวัดระหว่างทางอีกมาเล่าให้ฟังเขาเชื่อเลยบุญกุศลเนี่ยมันไอบาปของเขาคือบาปนะแต่บอกเมื่อเขาไม่สามารถละได้เขาทำบุญใช่เขาก็ได้ทำบุญกุศลของเขานะทุกอย่างเนี่ยมันพิสูจน์ได้หมดนะลองทำใจให้ร้อยดีนะแล้วทำดีอย่างอย่าคาดหวังคนที่คาดหวังคนซื้อหวยอ่ะไม่มีทางไอคนคาดได้รางวัลเมื่อไหร่ไม่มีทางได้ไอคนที่เดินมายัดใส่มือเสือกได้เพราะอะไรมันอยู่ที่บุญกรรมของเขาถึงเวลาเขาต้องได้ก็ต้องได้ของเหล่านี้มันไม่สามารถทำได้ตามใจของเราให้ใครมาตอบโจทย์นี้กับเราได้แต่เราตอบเราได้ว่าเราทำความดีแล้วเพราะสุดท้ายเราต้องอยู่กับตัวเองไงอย่าไปอยู่เพราะผู้อื่นอย่าไปเพราะเขาคนนั้นคนนี้คนนั้นถ้าเรายังคิดว่าข้างอิทธิพลข้างนอกมีผลต่อเราจะทุกข์เสมอแต่เมื่อเราอยู่กับตัวเองได้กูไม่พึ่งใครแล้ววะพึ่งไปก็ผิดหวังทุกทีพึ่งตัวนี้ดีกว่าวันนั้นเราจะมีความสุขนะจบนะจบนะเหนื่อยแล้วเอาใจพรทุกคนตั้งใจนะศีลให้จบแล้วนะไม่ให้แบบที่เคยให้นะปาณาติปาตาเราก็ท่องไปละข้อหนึ่งทินาธนาก็กล่าวไปแล้วนะกามีมุสาวาทาสุราเมรยมัชฌะนะจบแล้วศีลนี่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อโภคะทรัพย์เป็นไปพระนิพพานสุขนี่คือจิตมันเย็นโภคะคือจิตที่มีความประเสริฐประเสริฐนะมีความประเสริฐมีพรหมวิหารโภคทรัพย์นี่ไม่ใช่มีทรัพย์สมบัตินะยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติของโภคะที่เรามีคือพรหมวิหารธรรมพรหมโลกและศีลไปเพื่ออะไรพระนิพพานนิพพานคือความดับทุกข์ได้อันดับทุกข์ด้วยดับทุกข์ได้เลยด้วยความสุขด้วยศีลศีลที่ถึงความสุขสุขสงบมีปัญญาเกิดขึ้นรู้เข้าใจธรรมแล้วก็ดับทุกข์ได้ทั้งศีลเฉยๆมันไม่เกิดอะไรหรอกต้องเกิดความเข้าใจนำมาใช้ประโยชน์มีความสงบมีความสุขสุขเนี่ยมันให้ความสงบเมื่อสงบขึ้นมาก็เกิดความประเสริฐขึ้นเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมะและนำไปสู่ปัญญาได้ปัญญาเท่านั้นที่ดับทุกข์ได้อาจจะบอกว่าศีลไปเพื่อความดับทุกข์ตรงไหนดับเมื่อเรามีความรู้เข้าใจในสิ่งที่เป็นจริงมีสมาธิอริยมรรคเกิดขึ้นอันศีลเป็นไปศีลเนี่ยทำให้เกิดสมาธิอันสมบูรณ์และสมาธิทำให้เกิดปัญญาอันสมบูรณ์ปัญญาที่เกิดจากการอบรมของศีลเนี่ยย่อมสมบูรณ์และปัญญานั้นที่สมบูรณ์นั้นทำให้จิตนั้นปราศจากอาสวะกิเลสได้มันก็มันเรียงกันมาอย่างนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างจึงมากับจากกระบวนการศีลสมาธิปัญญาที่ถอดให้รู้ว่าก็คือสติขาดสติแล้วจบถ้ามีสติเนี่ยเราจะรู้ทีว่าทำไมเขาด่าเราทำไมเราดูใจเราก็ชมเราทำไมดูใจเราปิดหวังสมหวังอยู่ที่ใจเรามีสติอย่าขาดสติถ้าขาดสติเราจะทุกข์ใจเพราะกิเลสเข้ามาแล้วราคะโทสะโมหะอันเสียที่ราคะที่เราทุกข์สุขอยู่ที่กิเลสนะแต่สติเราไม่ใช่สุขและทุกข์เข้าใจไม่ใช่สุขและทุกข์สติคือความเป็นกลางกลางเมื่อเราเข้าใจเป็นกลางกลางไม่ใช่สุขและทุกข์เป็นกลางกลางตรงนั้นนะคือเข้าใจไม่ติดเลยเพราะในสุขก็คือทุกข์มันพลิกเพราะอะไรเพราะสุขมันก็แปรปรวนเดี๋ยวก็ในความแปรปรวนของสุขคือทุกข์แต่เราชอบใจปิดอยู่แต่เดี๋ยวมันจะเห็นความทุกข์ในความสุขนั้นเรานั่งนานๆเนี่ย
เดี๋ยวเราก็แปรปรวนพอนั่งสักสิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บแล้วพอนั่งสักพักหนึ่งเจ็บมากขึ้นมันแปรปรวนแต่พอเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่ามันก็หายไปรู้สึกเราชอบใจได้ครับว่ามายืนนานๆก็ทุกข์อีกมันแปรปรวนอย่างเนี้ยมันถ้าเรายังไม่เข้มแข็งในเรื่องของจิตใจเนี่ยเราก็จะไปคิดว่าคนนั้นมีผลต่อเราคนนี้มีผลต่อเราสิ่งนั้นสิ่งนี้การหวังไปหาความที่พึ่งข้างนอกเนี่ยทุกทั้งนั้นพึ่งตนเองเนี่ยพึ่งธรรมะพระเจ้าสอนอยู่ข้อเดียวถ้าเข้าใจธรรมะแล้วคำถามเมื่อกี้มันจบเลยอย่าไปคาดหวังสิ่งอะไรภายนอกเพราะสิ่งภายนอกยังแปรปรวนเสมอแม้จิตเรายังแปรปรวนเลยเอาคนก้อยเปียเสียขาไปคนหลังข้อมคนอุ้มกันไปอุ้มกันมันก็พังเรานั้นต้องแข็งแรงให้ได้วันหนึ่งเราเสียสละได้ไหมเรานิ่งเราสงบได้เราเข้มแข็งได้เรากลับมาช่วยคนเหล่านั้นได้อีกคนยังอ่อนแออีกเยอะมากมายในสังคมนี้แล้วเราพวกเราทั้งหลายนี่เรามีปัญหาเพราะเราประสบความอ่อนแอทางจิตใจกันอันต้องแก้ที่จิตนะฝากไว้นะนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสักรังเอวะมีไว้ตัวดินนังเปตนุปกปติอิชิตังวติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรสโยยถามณิโชติรสโยยถาสัพพีติยวจันตุสัพพโรเควนัสตุมาเตวะวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจวุฒปัจจายโนจัตตารธรรมวัฒนติอายุอนโนสุขขังพระหลังก็เจริญพรทุกคนไว้มีโอกาสจะมาเยี่ยมเนาะ